คงเบ้งเลื่อนตำแหน่งโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์กฎการเลื่อนตำแหน่งของคงเบ้งเขากล่าวไว้ว่าคนที่มีการกระทำดีมีความประพฤติดีเขาจะส่งเสริมและสนับสนุนส่วนคนที่มีการกระทำความผิดเขาจะหลีกเลี่ยงแล้วผลักสายออกไปให้ไกลโดยมีแนวทางดังนี้ 1. คนที่มือถือสากปากถือศีลใช้อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ใช้อำนาจในการทำการทุจริตและเป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพของหน่วยงาน 2. เป็นคน2มาตรฐานไร้ซึ่งกฎระเบียบรับใช้กฎเบาชิงชังกฎหนักไร้ซึ่งความยุติธรรมผ่อนหนักให้เป็นเบาหวังเพื่อผลประโยชน์และอำนาจเข้าสู่ตัวเอง 3. กบเกือนความผิดของคนที่กระทำความผิดและอุ้มชูส่งเสริมให้เขาลอยนวลและปิดปากคนที่ร้องเรียนปิดกั้นช่องทางการกล่าวโทษและเฉยเมยความเป็นธรรมมีหนำซ้ำรังแกและข่มเหงคนที่ร้องเรียนอีกด้วยอันดับ4เล่นแต่พรรครักแต่พวกหวงแต่อำนาจนั่งคล่อมเก้าอี้หลายตำแหน่งบีบคนดีออกแต่งตั้งพวกตัวเองส่งสวยนายใหม่ส่งกระเช้านายเก่าเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ 5. กินสินบาทค่าสินบนฝักใฝ่ผลประโยชน์รับสินบนรับเงินใต้โต๊ะซื้อขายตำแหน่งและยักยอกเงินภาษีของประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นศูนย์รวมวิธีการคิดของคงเบ้งเพื่อที่จะสนับสนุนคนที่มีความรู้ความสามารถไปรับใช้ประชาชนและมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคนเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ